มวยคู่ค้ำของรายการศึกวันทรงชัยเงินล้านจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคม2561ยอด 1,612,200 บาทต่างชาติ351คนคนไทยทั้งหมด 1,534 คนครับกรรมการชลธีอุสมานีครับคู่ค้ำนี่สุริยเล็กอบต.กัมพีครับเจอกับยอดขุนทัพสก.สุไหงยิมครับยอดขุนทัพนี่จากนครปฐมครับเพิ่งเป็นแชมป์126ปอนด์ของสนามมวยบัวลีน่ามวยดีวิถีไทยครับโอ้ทีประเด็นเลยครับแต่จังหวะที่จะเดินวิ่งเข้าไปต่อยเจอทีไปก่อนสุริยันเล็กนี่จากนู่นแหละครับมหาสารคามครับตอนนี้ก็ไปซ้อมอยู่ที่นู่นครับกลับไปใช้สีเสื้ออบต.กำพีเดิมนะครับมาใช้สีเสื้อเสียแขก CK แสนชัยอยู่ระยะนึงเดินต่อยครับสุริยันเล็กตัวเล็กแต่ใจถึงครับสุริยันเล็กก็เคยเสมอกับยอดขุนทัพมานะครับแล้วก็เคยชนะยอดขุนทัพมาด้วยครับส่วนยอดขุนทัพนี่ก็เนี่ยนอนแล้วครับล่าสุดชนะเพชรเมืองไทยสจวิชิต8ริ้วที่สมุทรปราการครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับสุริยันเล็กแล้วก็แพ้สุริยันเล็กคนนี้มาครับใหญ่กว่าแต่ว่าไม่เคยชนะเลยนะครับนี่เป็นไฟที่3ของทั้งคู่ครับเดินเข้าหาโอ้แข้งซ้ายนี้ถึงก็หยุดไปเลยครับเนี่ยครับดอกนี้เรียกว่าเข้าตากรรมการครับซ้ายหน้าซะด้วยครับแต่เป็นจังหวะที่ไม่ได้ยกบังเลยครับสุริยันเล็กก็เลยเสียทรงเสียอาการไปต้องเดินเอาคืนแล้วนะครับหมัด1 2แทงเข่าขวาสมการสับมือเดินต่อครับสุริยันเล็กจิ้มจิ้มอ่าล่ะครับแข้งแรกแข้งครับอ่าล่ะครับแข้งขวาจะต่อยครับชิงทิ้งตัวไปก่อนคือขาหลุดออกนอกเชือกด้วยครับหมดยกที่3ครับต้องติวเข้มนะครับสอนชัยอ้นอารีครับแกคีบแกล็อกดีครับจะอุ้มครับจะอุ้มโอเทเลยครับสุริยันเล็กเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับต้องใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับยอดขุนทัพตีกันไม่ได้ครับนี่ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เยอะที่สุดนะครับตั้งแต่เคยชกกันมาครับชกกันครั้งแรกที่เสมอกันนี่ก็นู่นนะครับ121ปอนด์ครับครั้งที่2นี่124ครับครั้งนี้126ฮะแล้วครับรวมหมัดครับสุริยันเล็กหมัดขวาครับได้ครับเตะซ้ายครับโอ้โหยอดขุนทัพโต้ด้วยแข้งเตะขวาครับเสียบเข่าไม่มีจังหวะตีเข่าขวาไปต้องพยายามต่อครับสุริยันเล็กเตะซ้ายครับค่ายมวยอบต.กำพีนี่ไม่ส่งเสริมมวยยาวอ่ะส่วนใหญ่มานี่เป็นมะขามข้อเดียวเท่านั้นเลยครับหมัด1 2 3ยังต่อยไม่โดนจุดครับยังต่อยไม่โดนจุดครับแต่ว่าแกก็พยายามหลบหมัดแล้วครับเลยอาการก็เลยออกโอนเอียงไปมาครับยกขวาบังไว้กรรมการแยกมาครับชลธีเตะขวาเกี่ยวต่อยหมัดก็ไม่โดนครับตีเข่าซ้ายครับยอดขุนทัพทีมงานนี่สมจิตคุ้มแว่นครับหัวหน้าค่ายและผู้จัดการครับใช้สีเสื้อของสก.สุไหงครับก็เลยเป็นที่มาของค่ายมวยสก.สุไหงยิมครับเตะขวาดักแทงซ้ายครับ คือคนทำมวยทุกวันนี้นี่ต้องมีคนมีตังค์เข้ามาสนับสนุนแหละครับทำมวยด้วยใจรักนี่ที่บ้านก็ต้องข้าวก็ต้องกินครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องมีคนสนับสนุนครับคือทำมวยไม่ได้กำไรฮะยิ่งถ้าเกิดนักมวยในสังกัดมาแพ้อีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับติดลบคูณ2เลยเตะซ้ายครับยอดขุนทัพแล้วก็หมดยกครับ
โอ้ชกรัดกุมมากครับคือชกต้องการชัยชนะอย่างเดียวครับวันนี้ยอดขุนทัพไม่ชกในเกมของสุริยันเล็กเลยครับสุริยันเล็กเองก็วันนี้ต่อยไม่ค่อยโดนด้วยครับเฉียวไปเฉียดมาครับกรรมการชนละทีแยกออกมาใจสู้อยู่แล้วครับโดนแข้งหน้าเข่าขวาครับปล้ำนี่ครับล้มไปแล้วลุกขึ้นมาคือบางทีล้มแล้วลุกขึ้นมาบางทีบางคนไม่ลุกก็มีเหมือนกันนะครับแขนชาขาซนไหลหลุดอะไรประมาณนี้ครับครับสองล้มไปครับท่านรองได้เฮครับหมัดขวาครับตีเข่าขวาไปเวียงเวียงอ้าวแล้วครับสามล้มครับนี่ครับทำให้กรรมการเดือดร้อนอีกแล้วครับอาวุธไม่ได้นะครับสุริยันเล็กจะได้ลูกปั้มล้มครับก็ต้องดูครับการพิจารณาของกรรมการมันหลายอย่างครับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างครับมันละเอียดอ่อนมากๆครับการให้คะแนนเนี่ยนะครับจะยึดตามกฎตามกติกาเป๊ะโดยไม่ดูความแข็งแรงของนักมวยก็ไม่ได้นะฮะเสียงเชียร์บรรยากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆในสนามก็มีส่วนสุดท้ายกรรมการก็ทำดีก็เสมอตัวครับถ้าเกิดขัดใจบรรดาพี่ๆเซียนมวยทั้งหลายมาขึ้นมาก็ยุ่งครับโดนด่ายันโคตรครับหมัดขวาหมัดซ้ายโดนครับไอ้ช็อตนี้นะโดนครับไปเกี่ยวเชือกไปด้วยครับก็จังหวะจวนตัวนะครับหมดยกพอดีด้วยเอาละครับบรรยากาศเป็นอย่างไรครับเห็นกันแล้วครับได้เบียดเอียดอาร์ตในยกสุดท้ายแต่ว่ากรรมการไม่ให้ผ่านนะครับคือมาปล้ำล้มอย่างเดียวไม่ให้ผ่านครับกรรมการชูมือไปที่ยอดขุนทัพสกสุไหงยิมนะครับชนะสักทีครับในการเจอกับสุริยเล็กอบตกัมพีครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับคะแนนออกมา2-1เสียงนะครับเสมอ1เสียงยอดขุนทัพชนะ2เสียงครับ